ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุริพรมูลสันเทียนะคะวันนี้อ้อยมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่บอกได้เลยว่าน่าเที่ยวมากๆเลยแต่วันนี้อ้อยอยู่ในส่วนของเขมราชนะคะอ้อยพักที่อุ่นใจรีสอร์ทนะคะกำลังจะบอกว่านอนสบายมากๆบรรยากาศนี้ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติถ้าใครอยากพักแบบธรรมชาติแบบเงียบๆนะคะแนะนำที่เขมราชอุ่นใจรีสอร์ทนะคะติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้แต่เดี๋ยวอ้อยบอกเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายนะคะแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่ารายการของเรานะคะถ้าสมมติท่านผู้ชมท่านใดกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันรุมเร้าแล้วเรารักษาไม่หายเป็นระยะเวลานานนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเบาหวานความดันไขมันนิ้วรอกสะเก็ดเงินหรือโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมนะคะวันนี้อ้อยบอกเลยว่าอ้อยอยากให้มองซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเป็นอีกช่องทางนึงค่ะที่สามารถดูแลป้องกันและอาจจะช่วยท่านได้นะคะเป็นทางเลือกนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0949645649 0894119900 0831978895ทั้ง3เบอร์นี้นะคะสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาเพราะหลายๆคนค่ะบอกว่าวันนี้เป็นมะเร็งต้องทานยังไงทานแล้วหายจริงไหมเป็นเบาหวานมีเคสที่ทานซุปเปอร์มิกแล้วหายจริงไหมอ้อยบอกได้เลยว่าอ้อยทำตรงนี้มา7ปีค่ะมีคนที่ดูแลและใช้เป็นอีกทางเลือกนึงเขาบอกว่าดีขึ้นนะคะแต่อีกความสำเร็จที่เราจะสำเร็จได้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเปิดมาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยพิมพ์Facebook นะคะเข้าไปที่ CH8 Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วเจอสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เคสที่อ้อยจะเอามาฝากที่จังหวัดอุบลราชธานีอ้อยบอกเลยว่าเป็นเคสที่หลายๆคนอึ้งว่าวันนี้ทานซุปเปอร์มิกแค่2ซองทำไมถึงดีขึ้นเดี๋ยวไปตามเคสกับอ้อยเลยค่ะเคสหนึ่งนะคะคุณแม่ตานะคะก็เป็นลูกสาวของแม่สีจันที่จะบอกว่าอายุ86ปียังแข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวก็ให้คุณแม่แนะนำกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะคุณแม่ถาวรจันทวงศ์ค่ะอยู่บ้านเลขที่72ค่ะหมู่5ตำบลหนองสิมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลก่อนที่แม่จะมารู้จักตัวซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเนี่ยค่ะคุณแม่มีอาการป่วยเป็นโรคประจำตัวอะไรมาบ้างไหมคะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลค่ะกระแผลทั่วกระเพาะเลยค่ะยังได้กินไปมันไม่ออกร้อนตอนกลางคืนนะคือสมัยคือก่อนที่จะกินตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยจะแสบท้องจะปวดท้องนั่นแหละแสบท้องเดียวนี้ตอนกลางคืนมันจะปวดแต่ยังไม่ได้กินตั้งแต่ยังไม่ได้กินมันจะปวดกินแล้วมันไม่ปวดมันไม่เจ็บตอนกลางคืนกี่ซองคะแม่ประมาณ3ซองนี่แหละรู้จักเลยกินแบบนี้นะคะท่านผู้ชมซุปเปอร์มิกแบบนี้3ซองอาการที่ปวดท้องแสบท้องไม่มีเลยมันดีขึ้นมันดีขึ้นซองนึงกินกี่วันคะ4วันซองนึง4วันถึง5วัน4วันถึง5วันไม่ได้ทานเยอะเลยนะคะตกแล้ววันนึงประมาณ30บาทต่อวันแต่ทานแล้วแข็งแรงจ้ะกินไม่เหนื่อยกินแล้วไม่เหนื่อยกินไม่เหนื่อยทำงานกรีดยางทั้งคืนก็ไม่เหนื่อยนะกินแล้วกรีดยางก็ไม่เหนื่อยโอ้กรีดยางได้เป็นยาที่ทำให้ชูกำลังเป็นยาที่ทำให้ชูกำลังนะคะแล้วคุณแม่นอกจากเป็นกระเพาะแล้วมีอันอื่นอีกไหมคะไม่มีมีแต่กระเพาะเป็นแผลอ๋อมีแต่กระเพาะเป็นแผลพอทานแล้วก็ดีขึ้นก็เลยมาเอาพอเรากินดีแล้วเนี่ยเราก็เลยไปให้คนที่เรารักกินให้แม่ทานแม่ทานแม่ทานน้องทานน้องที่อยู่พิจิตรก็กินค่ะที่อยู่พิจิตรโอซี่ปาจีนก็กินอ๋อน้องเป็นอะไรคะแม่เขาเป็นอะไรเป็นความดันค่ะเขาปวดหัวนะปวดขึ้นมาเลยนะไขมันค่ะเขาเป็นไขมันแล้วเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นเบาตัวท้องก็ยุบท้องยุบซุปเปอร์มิกช่วยเกี่ยวกับให้ผอมลงได้ด้วยให้ท้องมันยุบได้ด้วยท้องมันยุบอันนี้คือผลลัพธ์อีกผลลัพธ์นึงนั่นแหละเนาะที่พิจิตรที่พิจิตรค่ะน้องอยู่ที่พิจิตรก็พูดค่ะ
ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่พิจิตรเนื้อแม่เนาะก็ยังไงก็เราก็ต้องให้คุณแม่รักษาสุขภาพนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีโอกาสได้มาคุยกับคุณแม่นะคะจะบอกเลยว่ารู้สึกดีใจที่คนอายุ86ปีสุขภาพดีมากๆเลยนะคะที่เขมราชนะคะบ้านหนองผือบ้านน้องสิมบ้านน้องสิมเรียกผิดอีกแล้วเห็นไหมคะไม่หรอกต้องการเช็คแม่ว่าแม่ความจำเป็นยังไงอายุ86เห็นไหมคะไม่มีหลงไม่มีลืมเลยนั้นเดี๋ยวอีกนิดนึงเช็คแม่อีกนิดนึงแม่ชื่ออะไรคะสีจันทร์ปัญญาวุฒิสีจันทร์ปัญญาวุฒิเห็นไหมคะนี่คืออายุ86ปีทำไมถึงบอกว่าวันนี้อ้อยไม่เกินอยากให้คุณแม่เป็นคนพูดเองวันนี้อาการเบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าคุณแม่มีฝีที่ตาใช่ไหมคะแม่แล้วก็มีขี้ตามีขี้ตาน้ำตาออกค่ะแล้วก็ลูกก็มาแนะนำซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้ให้ทานทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่หายทานแล้วหายแล้วเห็นบอกว่าตอนแรกก่อนที่มีโอกาสได้นั่งคุยอะค่ะท่านผู้ชมเราได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับแม่แม่บอกว่ามีอาการปวดขาปวดขาปวดสะโพกค่ะมันหายแล้วมันหายแล้วค่ะแล้วคุณแม่ทานยังไงคะทานเอาซองนึงนี่กี่วันคะซองนึงมี4วันซองนึงเนี่ยคุณแม่ทานซองนึงใช้4วัน1ซองได้4วันทานไปประมาณกี่ซองแล้วดีขึ้นคะแม่น้ำไม่ถ้วนอ๋อคือกินแบบกินมาหลายกล่องแล้วต้องบอกกินมาหลายกล่องแล้วหลายกล่องแล้วอย่างกินมาหลายกล่องแล้วแล้วมันดี 2-3 นี่แหละอ๋อ 2-3 กล่องแล้วกินแล้วดีใช่มั้ยคะดีแล้วเห็นบอกว่าท้องเป็นยังไงคะเห็นแม่โชว์ให้ดูเมื่อกี้อันท้องแม่ใหญ่นั้นว่าเล่าก็ได้เนาะค่ะว่าได้ค่ะแม่อันท้องแม่ใหญ่นั้นตะกี้มันค่ำนมอยู่นมกับนมใหญ่นะค่ะค่ะเดี๋ยวนี้มันโยกนี่มันน้อยลงนี่นี่นี่ตั้งนี่จริงมันโยกลงคือแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยท้องใหญ่ค้ำเลยมันอึดอัดมันอึดอัดแล้วก็พอกินตัวซุปเปอร์มิกไปเนี่ยประมาณ2กล่องเล็กมันลดลงมันลดลงแล้วตอนนี้เดินได้ปกติใช่ไหมคะเดินแข็งแรงเลยใช่ไหมคะแม่แข็งแรงอยู่ค่ะเดินย่องเห็นไหมคะเชื่อมั้ยคะว่าอายุ86ปีแข็งแรงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสอีกเคสนึงที่อยากจะนำเสนอวันนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่สูงอายุไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะคะแนะนำให้ทานช่วยได้เรื่องแก้ปวดใช่ไหมคะแม่ไม่ปวดกินแล้วไม่ปวดเลยไม่ปวดกินแล้วจะไม่ปวดแข้งปวดขาเลยหายเลยคุณแม่บอกว่ากินแล้วหายปวดเลยนะคะก็ยังไงให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะเมื่อกี้เราไป2เคสแล้วนะคะวันนี้มาเคสที่3อ้อยฟังแล้วอ้อยมีความรู้สึกว่าเคสนี้อ้อยไม่เคยได้ยินแต่อ้อยเชื่อเป็นวิทยาทานอาจจะมีหลายคนที่ป่วยและมีอาการแบบนี้นะคะต้องสวัสดีคุณแม่สอค่ะคุณแม่แนะนำตัวเองนิดนึงว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออะไรค่ะจ้ะสันแม่สอคำภูผงอยู่จังหวัดอุบลอำเภอเขมราชตำบลน้องซิมบ้านนุ่นประท้ายหมู่3จ้ะก่อนที่จะได้ทานซุปเปอร์มิกเนี่ยคุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะเป็นปวดขาแล้วก็ออกห่อนสันหลังค่ะคือมันสิเป็นนิ่วไตนี่แหละเพราะว่าไปหาหมอเข้าว่ายานมันเป็นไตอ๋อหมอบอกว่าเป็นไตหมอว่ามันสิเกี่ยวแกกับไตค่ะก็เลยลูกนั่นแต่ว่าสิไปหาหมอคือมือมันคั่นนี่ล่ะว่าสัตว์ค่ะคิดว่าจะไปหาหมอแล้วว่าสิไปมุกสิว่าไปเขมราชเข้ายานก็ทรงอุบลมามันเที่ยวยากค่ะก็เลยมาพอซุปเปอร์มิกนี่เพิ่นแนะนำให้ไปเบิ่งมีนายสมพรจักลาเพิ่นฮู้เพิ่นมาแนะนำไปเบิ่งหมอเพิ่นค่ะก็เลยไปเบิ่งไปเบิ่งแล้วมากินค่ะกินแล้วหลังจากกินลงนี่2ซองนี่มันสิบ่มีอาการออกห่อนหลังเลยสิขาสิมันลั่นกอกแกกนี่มันก็เศร้าค่ะมันก็หายไปเลยค่ะก็เลยบ่ได้ไปหาหมอเลยแต่มื้อนั้นก็เลยมาอยู่กินยาตัวนี้ก็เริ่มเบิดท้องก็เริ่มเบิดแค่กล่องนึงได้อ่ะแกง2กล่อง2ก็กินเบิดแค่2ซองกินขนาดกินย่อมๆได้นี่ค่ะ
ยอมกินเพราะว่าเงินเขามันหน่อยก็เลยจะบอกว่าไม่ยอมกินเนาะคุณแม่บอกว่าเงินมันน้อยแต่พอกินอันนี้แล้วมันดีขึ้นถูกไหมคะแม่มันดีขึ้นก็เลยยอมกินก็เลยยอมกินเห็นไหมคะราคาไม่ได้เกี่ยงกับเรื่องสุขภาพเลยเมื่อกี้เดี๋ยวอ้อยขอย้ำอีกทีนึงนะคะคุณแม่บอกว่าอาการที่อ้อยบอกว่าตอนแรกคุยกับคุณแม่บอกว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนที่หลังแต่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าคุณหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไตนะคะและพอหลังจากที่รู้จักตัวซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้ทานแค่2ซองใช่ไหมคะแม่ทานแค่2ซองคุณแม่อาการดีขึ้นจากที่แสบปวดร้อนข้างหลังไม่ปวดเลยไม่แสบเลยแล้วก็อาการขาที่มีเสียงกรอบแกรบที่ปวดก็เบาไปพอหลังจากนั้นก็กินตัวนี้ไป2แพ็คละ2กล่องละกินแล้วอาการดีขึ้นก็กินน้อยลงหน่อยแล้วนะแม่เนาะน้อยลงเห็นไหมกินน้อยบางวันก็ไม่ได้กินแล้วนึกว่าจะของเก็บจะหายแล้วบางวันก็ไม่กินแล้วประหยัดแล้วประหยัดแล้วกินมั่งไม่กินมั่งแต่ยังไงต้องบอกว่าอยากให้ทานแบบปริมาณน้อยได้นะคะแต่ว่าให้ทานทุกวันนะแม่เนาะลดปริมาณลงได้เพราะว่าร่างกายมันได้รับสารอาหารพอได้รับสารอาหารแล้วไอ้ที่เราเป็นนะคะอาการมันจะไม่กลับมาอีกก็รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกต้องขอขอบคุณบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่บอกว่าทานซุปเปอร์มิกแล้วดีจริงๆจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่เขมราชนะคะวันนี้โอกาสดีมากๆเลยคือมีความรู้สึกว่าได้คุยกับแม่บอกว่าสินค้าเนี่ยหลายๆที่พอเราไปกินเนาะราคามันก็แพงตกแล้วอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณวันละ30บาทเองนะแม่เนาะมันบ่ตกวันละ30บาทเด้อเพราะว่าช่องนึงนี่เฮาแค่150นี่เฮากินได้ตั้ง4วันเห็นมั้ยคะหลังจากยาเฮาไปหาหมอเทื่อนึงเนี่ยก็ต้องค่ารถค่าล่าเฮานะค่ะคันผู้ใดสนใจล่ะก็มากินน้ำกันเด้อพี่น้องชาวจังหวัดอุบลเฮานะคะที่อุบลสามารถมาที่เขมราชแม่ที่ไหนนะคะเผื่อคนที่อุบลจ้าตำบลน้องสิมมาติดต่อเลยมาติดต่อตรงไหนเป็นจุดเด่นถ้าสมมติว่าวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นคนที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนิ้วรกสะเก็ดเงินหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมพวกชาวบ้านนี่เขาเจ้ากินน้ำนี่เขาเจ้าก็ดีมาหลายคนฤทธิ์สีดวงทวารเห็นไหมคะมีพ่อแดงนี่แล้วทั้งโรคเกาอ๋อโรคเกาด้วยเบาหวานด้วยสะดวงฤทธิ์สีดวงด้วยเรากินลงนี่เบิดกล้องนี่แล้วสิบอกว่าบ่มีหยังเลยแต่มื้อนี้เราสิมาน้ำอยู่พอดีเราติดธุระนี่ค่ะโอ้กินดีไปเลยยาพวกนี้ผู้ได้กินก็ดีนี่ตำบลน้องสิมนี่ผู้ได้สิมาติดต่อมาเลยตำบลน้องสิมหน้าอนามัยนะคะหน้าอนามัยมาติดต่อได้เลยน้องสิมนะคะหรือว่าถ้าสมมติมาแล้วหาไม่เจอสอบถามติดต่ออ้อยมาได้นะคะในเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราว่าแล้วอ้อยก็จะให้คุณแม่ไปรับหน้าบ้านเพราะว่าจะสังเกตว่าหน้าบ้านเนี่ยบอกว่าวันนี้หายขาดเลยขนาดถึงถนนใหญ่เลยมีอีกเลยนี่เบาหวานหายขาดเลยเห็นไหมคะก็ยังไงก็ให้คุณแม่รักษาสุขภาพนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะเช่นเดิมนะคะอ้อยยังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างที่อ้อยบอกว่าวันนี้รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกเรายังนำสุขภาพดีๆฝากกับท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้1คนค่ะสามารถบอกบุญหรือช่วยเหลือคนได้อีกเยอะวันนี้ก็มีผู้นำนะคะอย่างที่อ้อยบอกว่าเรามาที่อุบลเนี่ยอ้อยมาทำงานที่อุบลเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วก็มีคุณครูแอ๋วนะคะจากคุณครูแอ๋วเนี่ยจากที่ปวดขานะคะแต่เดี๋ยวอ้อยจะเก็บเคสครูแอ๋วอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากอันนี้ก็แม่ตานะคะเอาแม่สอค่ะแม่สอนะคะแล้วก็อันนี้แม่ตาค่ะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของอ้อยนะคะก็จะเป็นคนที่นั่งสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงพี่แนะนำตัวเองนิดนึงว่าวันนี้พี่ชื่ออะไรคะอยู่ที่ไหนบอกเล่าได้ค่ะได้เลยซื้อสังเวียนแก้วล่าค่ะอยู่บ้านปะติวค่ะอยู่บ้านปะติวบ้านเลขที่65ตำบลหนองท่าอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลค่ะค่ะแล้วก็พี่รู้จักตัวซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าเมื่อกี้จากก่อนที่จะเข้ารายการนะคะเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันด้วยค่ะแต่ไม่ได้อยากกินซุปเปอร์มิกเพราะเป็นเบาหวานหรือความดันค่ะอยากกินซุปเปอร์มิกเพราะอะไรคันช่องคลอดค่ะคันช่องคลอดเพราะหลายกำลังจะบอกว่าหลายคนไม่กล้าบอกเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องที่เมื่อกี้เล่าคุยกับพี่บอกว่ากี่ตังค์ฉันก็กินจ้ะถูกไหมคะคือมันทรมานแบบไหนคะพี่
โอ้ยมันขั้นโอ้ยนอนบ่ได้เลยล่ะถ้าไปซีมานี่มัน 2-3 เทื่อมามันสิเริ่มคั่นนะคะมันจะเริ่มคันค่ะแล้วแล้วกินตัวซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้ค่ะโทษนะคะแม่กินซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้เป็นซองแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะแบบนี้พี่ทานไปกี่ซองคะ2ซองก็หายแล้วค่ะ2ซองเท่านั้นเองสองซองนี้ต้องรบกวนนิดนึงเจาะลึกเพราะไอ้เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยกำลังอยากติดตามเพราะมีหลายคนมีปัญหาเรื่องช่องคลอดเพราะหลายครั้งเวลาเราพูดเราจะบอกว่าซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเนี่ยสามารถช่วยมะเร็งเบาหวานความดันไขมันนิ้วรกสะเก็ดเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องโรคเสื่อมแต่วันนี้อ้อยมาอีกแนวนึงค่ะคันน้องก็สามารถทานได้ทานไปแค่สองซองค่ะทานยังไงคะพี่กินเท่าละครึ่งค่ะครึ่งซองครึ่งซองเช้าเย็นแล้วก็เช้าเย็นค่ะคือซองนึงเนี่ยกิน1วันค่ะคือต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเป็นเยอะมากจ้าเป็นเยอะมากเขาต้องการเช้าไงต้องการหายคนไม่เป็นไม่รู้ค่ะคนไม่เป็นไม่รู้มันทรมานมากเลยใช่ไหมคะค่ะคืออ่ะอันนี้เคล็ดลับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ถ้าน้องมีปัญหามดลูกไม่กระชับน้องมีกลิ่นคันช่องคลอดเป็นสำคัญ1ซองให้ทานเช้าและเย็นถูกไหมคะกินแค่2ซองเท่านั้นเองแล้วเรารู้สึกว่าเราหายคันเลยค่ะหายแล้วได้ยินข่าวว่าพอหลังจากที่เรากินไปแล้วเนี่ยประจำเดือนออกมาเป็นยังไงบ้างพี่มันเป็นก้อนดำๆออกมาเลยค่ะมันสีแดงหลังจากที่กินนี่เป็น1เดือนค่ะแต่พอมากินตัวนี้แล้วมันก็สีแดงอ๋อบอกง่ายๆว่ามดลูกกับกระซับเนี่ยมีนะมีอมยิ้มด้วยมดลูกกระชับค่ะเพราะว่าแฟนนอนนำกันจิว่าเออดีเว้ยยาตัวนี้นะเพราะว่ามดลูกมันกระชับก็เลยเพราะว่าช่องที่สามมากก็คือกินซี่เทือหาเทือนะคะกินช่องตัวนี้เพราะว่าประหยัดเวลามินมากก็คือหยุดกินเพราะว่าซี่ด่ายาต้องหยุดกินสักก่อนแน่นะโอเคแต่เดี๋ยวอ้อยบอกวิธีการทานที่ถูกต้องเพราะครั้งนี้เป็นการที่อ้อยติดตามถ้ามีประจำเดือนอ้อยแนะนำให้ทานต่อแต่ว่าน้อยได้เพราะว่าถ้าช่วงที่พี่เสียเลือดมากๆเนี่ยบางคนเวลาเราเสียเลือดมากๆเนี่ยเราจะไม่มีแรงถ้ากินตัวนี้ไปน้อยได้พี่แต่อยากให้ทานต่อเนื่องนะคะเป็นวิธีการทานใหม่อ่ะเดี๋ยวอ้อยเสียงในฟินนิดหนึ่งพี่เขาบอกว่าทานตัวนี้วันหนึ่งหนึ่งซองเรื่องจากช่องคลอดคันนะคะเช้าและเย็นแล้วสิ่งที่สำคัญทานไปแค่2ซองไม่มีอาการคันเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นสังเกตว่าช่วงที่กินครั้งแรกหรือเดือนแรกประจำเดือนจากก่อนทานนะคะประจำเดือนจากก่อนทานจะออกเป็นดำๆเป็นเลือดเสียเลยแต่พอหลังจากทานตัวนี้ไปแค่1เดือนเท่านั้นเองประจำเดือนออกมาตอนนี้เป็นสีแดงสดเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเสียงในฟิล์มคนข้างๆสะกิดด้วยบอกว่าโอเคนะคะก็อย่างที่อ้อยบอกว่าวันนี้สุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกรายการของเราต้องขอขอบคุณต้องใช้คำว่าคนอุบลราชธานีนะคะต้องบอกให้รักษาสุขภาพยังไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อ้อยอยู่ที่อุ่นใจรีสอร์ทนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพบกับเจ้าของรีสอร์ทคุณครูแอลนะคะแล้ววันนี้คุณครูแอลอะค่ะเป็นอีกบุคคลท่านหนึ่งที่บอกได้เลยได้เป็นคนช่วยบอกบุญในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะครูแอลสวัสดีค่ะอยากให้ครูแอลแนะนำตัวเองแล้วก็บอกนิดนึงว่าวันนี้เบอร์โทรศัพท์ถ้าคนที่มาพักบอกว่ามาจากรายการสุขภาพดีอยากให้ราคาพิเศษได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแนะนำนิดนึงค่ะค่ะครูแอลนะคะชื่อจริงคุณครูนภพรอุ่นชัยค่ะสอนอยู่โรงเรียนบ้านนายูงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลเบอร์โทรนะคะ0814050880ค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อกี้ครูแอลบอกแล้วว่าถ้าบอกว่าฟังจากรายการหรือดูจากรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกจะให้ราคาพิเศษน่าพักมากค่ะบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะคะจากตรงนี้แล้วตรงไปนิดเดียวก็จะเป็นโขงเจียมโขงเจียมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเลยถ้าเราอยากจะเที่ยวสถานที่เยอะมากๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้อ้อยมีโอกาสได้เจอคุณครูแอลตั้งแต่รู้สึกจะ2เดือนแล้วใช่ค่ะนะคะก่อนหน้าที่คุณครูแอลจะได้ทานซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียค่ะไอ้กล่องเขียวๆอะค่ะวันนี้คุณครูแอลป่วยมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเป็นความดันแล้วก็เป็นมีเนื้องอกในมดลูกนะคะค่ะพอรู้จัก
น้องเขาว่ามันรักษาได้หลายโรคแล้วก็ตรงประเด็นที่เราเป็นพอดีก็เลยไม่ตัดสินใจยากเลยค่ะตัดสินใจทานเลยตัดสินใจทานเลยค่ะแล้วอาการก่อนหน้าที่จะทานซุปเปอร์มิกมีอาการเป็นยังไงบ้างคะมันมีอาการนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไปตรวจแล้วก็หมอบอกว่าเราเป็นความดันแล้วก็มีเนื้องอกในมดลูกค่ะอ๋อก็เลยไปตรวจหมอบอกแบบบอกว่าอย่างนั้นแต่แอบกระซิบมีโอกาสได้นั่งคุยส่วนตัวคุณครูแอ๋วบอกว่าด้วยบางทีเวลาเดินขึ้นบันไดนี้เดินขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยใช่ที่เรากินเพราะว่าเราเป็นตัวนี้แต่มันอัศจรรย์นะคะพอกินเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนอ้วนนะคะมีน้ำหนักตั้ง80โลค่ะทีนี้เวลาขึ้นบันไดมันก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่ลำบากมากไม่อยากจะขึ้นเลยแต่ตอนนี้ขึ้นบันไดได้แล้วค่ะหลังจากที่ได้ทานซุปเปอร์มิกประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนคุณครูแอ๋วบอกก่อนว่าเป็นเมื้องอกในมดลูกแล้วก็เป็นความดันที่กินซุปเปอร์มิกเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันสามารถดูแลได้แต่พอกินไปประมาณ1เดือนสิ่งที่มันมหัศจรรย์มันได้คืนมาคือเดินสามารถเดินบันไดได้ซึ่งแต่ก่อนเดินขึ้นบันไดไม่ค่อยจะไหวโอ้สุดยอดมากๆทานยังไงคะทานวันตอนแรกๆนะทาน1ซองทานได้3วันนะคะ1ซองทาน3วันนะคะตอนนี้1ซองทาน1วันนะคะเพราะว่าอยากให้วิ่งขึ้นบันไดนะคะ ตอนปัจจุบันนะคะอย่างที่อ้อยบอกว่าซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเนี่ยมันเป็นสารอาหารจิ๋วชนิดเข้มข้นที่เราปลูกที่อินเดียแล้วมาทำงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาถึงเมืองไทยแล้วก็มาถึงที่อุบลเลยเราสามารถทานได้วันละ1ถึง2ซองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเร็วขึ้นแต่อ้อยเน้นนะคะว่าถ้าผู้ป่วยที่เพิ่งจะเริ่มต้นทานใหม่ๆเหมือนกับที่ครูแอ๋วทานเลยทานน้อยก่อนพอทานน้อยก่อนพอร่างกายมันเริ่มปรับสภาพเริ่มเห็นผลอยากหายไวเพิ่มปริมาณเหมือนคุณครูแอ๋วได้เลยนะคะอยากให้คุณครูแอ๋วบอกความมั่นใจนิดนึงว่าทานซุปเปอร์มิกไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเวลาทานเสร็จแล้วมันไม่เหนื่อยนะคะกลับจากโรงเรียนแล้วก็สามารถทำงานบ้านได้รดน้ำต้นไม้ถางหญ้าอะไรก็ทำได้ตลอด24ชั่วโมงเราสามารถทำงานได้นะคะเหมือนไม่มีแรงตลอดเวลาเหมือนกับมันไม่เหนื่อยนะคะมันไม่เหนื่อยเมื่อก่อนเราทำงานหนักๆเราก็จะเหนื่อยแต่ว่าพอเรามาทานตรงนี้มันไม่เหนื่อยเลยนะคะแล้วไปฟังหลังจากที่ทานซุปเปอร์มิกไปแล้วเนี่ยไปฟังผลกับคุณหมอไหมคะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความดันปกติค่ะเพราะว่าไปตรวจประจำนะคะตอนนี้คนดันปกติแต่ตอนนี้เนื้องอกเขาจะนัดตรวจวันที่23นี่ค่ะ23มิถุนาจะฟังผลเรื่องเนื้องอกอีกครั้งนึงนะคะไปตรวจเช็คแล้วคุณหมอบอกว่าความดันปกติหลังจากทานไปแล้ว1เดือนความดันปกติเนื้องอกจะฟังผลวันที่23มิถุนาแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ครูแอ๋วบอกว่าสามารถเดินขึ้นบันไดได้คือแต่ก่อนนี่เดินไม่ได้เนาะก็ยังไงก็ให้ครูแอ๋วรักษาสุขภาพแต่เรายังไม่จากไปค่ะเพราะคุณครูแอ๋วอย่างที่บอกว่าอยากจะร่วมกับเราเป็นการบอกบุญให้คนจังหวัดอุบลราชธานีรู้จักซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเดี๋ยวเราตามไปดูเคสที่เราไปไปเยี่ยมไปหากันเนาะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเคสกันค่ะเป็นไงคะเคสที่จังหวัดอุบลราชธานีสุดยอดไหมคะทั้งหมด5เคสแต่ละเคสนี่ไม่เหมือนกันเลยจากพี่แอ๋วเป็นคนที่บอกบุญเป็นคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีจากที่น้ำหนักเยอะๆบอกว่าเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยจะปวดเข่ามากเลยแต่ตอนที่กินเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะคะว่ากินเพราะปวดเข่าเพราะกลัวจะเสียดายตังค์ที่จะต้องซื้อแต่ได้ยินว่าตัวเองเป็นเขาเรียกเนื้องอกในมดลูกแล้วก็เป็นความดันซื้อทานแต่สิ่งที่พี่แอ๋วบอกเลยว่ามหัศจรรย์ตรงที่จากอาการปวดขากินไปแค่1เดือนเท่านั้นเองนะคะอาการหายไปเลยพอเคสที่2เนี่ย ก็เป็นเคสของคุณแม่ที่อายุตั้ง80กว่าแล้วอาการปวดขากินก็เบาลงไปอีกพอเคสต่อไปกับแม่สองแม่ตาก็บอกว่ามีอาการของแสบท้องปวดแสบปวดร้อนท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียกล่องแบบนี้ค่ะสามารถช่วยได้และสิ่งที่สำคัญก็เคสแม่ตาคุณหมอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรคไตทานซุปเปอร์มิกไปแค่1กล่องเล็กกับ2ซองเท่านั้นเองก็ดีขึ้นและเคสสุดท้ายของอ้อยเป็นไงคะสุดยอดไหมเคสสุดท้ายบอกได้เลยว่าการซื้อซุปเปอร์มิกเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้กินเบอร์ไม่ได้กินเงินท่านแน่นอนท่านบอกว่ากินซุปเปอร์มิกเพราะคันช่องคลอด
เห็นไหมคะหลายๆครั้งเวลาอ้อยพูดจะบอกว่าอะไรมันจะช่วยได้ทุกโรคจริงๆเห็นไหมคะว่ามันช่วยได้ทุกโรคจริงๆไหมสุดยอดมากๆอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอย่างที่อ้อยบอกว่าอ้อยขอบอกราคาก่อนดีกว่า1กล่องนะคะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทใน1แพ็คนะคะจะมีทั้งหมด4กล่องเล็กราคาจะอยู่ที่ 4,800 บาทแต่วันนี้ถ้าบอกว่าซื้อในรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกนะคะราคาพิเศษค่ะเหลืออยู่แค่ 4,000 บาทเท่านั้นเองรวมกันค่ะ4คนก็ได้ให้ได้1แพ็คอยากให้กินสินค้าราคาพิเศษราคาถูกแต่ว่าคุณภาพสุดยอดเห็นไหมคะหลายๆคนจะบอกว่าจากแค่2ซองเท่านั้นเองทำไมดีขึ้นแต่อย่างที่อ้อยบอกว่าอ้อยไม่อยากให้ทานแค่2ซองเพราะตัวซุปเปอร์มิกซ์สรุปโดยง่ายไม่ได้สรุปกันมานานแล้วว่าซุปเปอร์มิกซ์คืออะไรซุปเปอร์มิกซ์คือสารอาหารจิ๋วชนิดเข้มข้นนะคะที่เราเลือกปลูกที่ประเทศอินเดียนะคะแล้วเราก็มาทำสูตรอยู่ที่อเมริกาแล้วก็วันนี้แพ็คจากอเมริกาถึงมือพวกเราเลยนะคะเราขยายไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะแต่วันนี้เป็นความโชคดีของคนไทยนะคะที่เราได้รู้จักซุปเปอร์มิกซ์มารุมอินเดียนะคะยังไงอยากให้หาทานไม่จำเป็นต้องป่วยอย่างโรคที่อ้อยว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคเสื่อมนะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะถ้าวันนี้เราไม่ได้ป่วยป้องกันไม่ให้ป่วยไม่อยากให้ป่วยค่ะวันนี้รักษาสุขภาพนะคะช่วงหน้าฝนก็ระวังนิดนึงทานซุปเปอร์มิกซ์รับรองว่าจะไม่เป็นหวัดนะคะอาทิตย์หน้าเราเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาดีๆแบบนี้วันพุธนะคะ 18:00 นถึง 18:30 นะคะอ้อยเชื่อว่าถ้าใครได้ดูรายการเรานะคะจะสุขภาพดีแล้วยังได้ทำบุญในการบอกต่อด้วยไว้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ